สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูน้ำนาตอนเช้านะครับแล้วก็เมื่อวานมีลงข่ายไว้นะครับข่ายดักไว้ค้างคืนครับนะครับอุ๊ยทำไมมันขาดขนาดนั้นวะนะครับปลาหมอติดนะครับปลาก็ติดหลายตัวอยู่แต่ว่าไอ้ตรงที่ขาดนี่งงมากเลยนึกว่าปลาน้ำมันท่วมครับช่วงนี้น้ําท่วมนานึกว่าปลาตัวใหญ่มันขาดเลยครับก็มีนะครับปลาหมอปลานิลปลากระบี่นะครับลงในคูตัวเองนะครับคูนาตัวเองเดี๋ยวเดินดูก่อนครับแต่นี้ตะกี้ขาดรูใหญ่มากเลยครับโอ้อันนี้แล้วแถวนี้ก็ยังพอติดครับนะครับมีตัวอยู่ลงค้างคืนครับโอ้โหปลานะครับบางตัวก็ตายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บเลยดีกว่านะครับล้างมันนี่โอเคเดี๋ยวเลาะคายเลยเดี๋ยวมือถือไปเก็บก่อนนะครับน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าได้เยอะไหมนะครับโหแต่ไอ้ตรงที่มันขาดนี่แสดงว่าปลาตัวใหญ่ครับเพราะปกติมันไม่ขาดครับขายปลานี้มันขาดตรงแบบตรงทางน้ําพอดีครับตรงนี้ทางน้ําผ่านไปลงคลองครับน้ํายังท่วมอยู่ครับตอนนี้รอน้ําลดอยู่โอเคยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ดูอีกทีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นปลาที่ได้แกะออกมาจะขายนะครับติดเมื่อคืนนี้แต่ว่าจะเป็นปลาหมอครับนี่ครับปลาหมอปลากระดี่แล้วก็ปลานิลครับประมาณนี้โอเคครับ